เดี๋ยวนี้การทำคุกกี้จะมาชิ้นเล็กชิ้นน้อยอุตายดูมันไม่ถูกใจนะคุณผู้ชมจะให้โดนต้องแบบนี้เลยคุณผู้ชมคุกกี้แซนด์วิชและตำรับนี้เนื้อคุกกี้ก็กรอบอร่อยตัวครีมนะก็เลิศมากเลยเพราะว่าตำรับนี้อาจารย์นิสาใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานปลานกเหยี่ยวฟอลคอนฟอลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสวิธีทำส่วนผสมครีมใส่เนยสดชนิดเค็มในภาชนะเนยขาวครีมเทียมข้นหวานปลานกเหยี่ยวฟอลคอนตีด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ10นาทีเตรียมไว้วิธีทำคุกกี้ใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าผสมให้เข้ากันตีเนยสดชนิดเค็มเนยขาวและน้ำตาลไอซิ่งด้วยความเร็วปานกลางนาน3นาทีลดความเร็วต่ำเติมไข่ไก่ตีพอเข้ากันใส่แป้งที่ผสมไว้นมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟอลคอนลูกปัดน้ำตาลตีจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องพักแป้งไว้15นาทีใช้ที่ตักไอศกรีมตักคุกกี้ลงบนถาดอบกดให้แบนเล็กน้อยนำเข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์หรือ190องศาเซลเซียสประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกบีบส่วนผสมครีมลงบนคุกกี้ชิ้นที่1ประกบด้วยคุกกี้อีกชิ้นจากนั้นตกแต่งด้วยลูกปัดน้ำตาลให้สวยงามนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ